ุดยอดกัปตันเรือผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีชนะครับที่ลูกน้องต่างรักและก็เคารพจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายนะครับในเรื่องวันพีทเนี่ยมันก็มีทั้งกัปตันเรือนะครับที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเยอะมากๆเลยหรือว่าเป็นหัวหน้านะครับที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็มีมากมายเลยแน่นอนแหละครับว่าบางคนจะตีความยิ่งใหญ่ว่าแข็งแกร่งนะครับแบบสุดยอดเก่งเลยแต่วันนี้นะครับเราจะมาตีความความยิ่งใหญ่ของเขานะครับก็คือเป็นบุคคลนะครับที่รักลูกน้องมากๆนะครับหรือว่าทำดีมากๆเลยเนี่ยจนลูกน้องรักเขานะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะครับจะเสียสละเพื่อลูกน้องคือมันจะมีกลุ่มโจรสลัดบางคนนะครับที่แบบว่าหัวหน้าเนี่ยโอ้โหเก่งจริงๆแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามีนิสัยที่ดีต่อลูกน้องสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับอัลบีด้านะครับหรือว่าจะเป็นกัปตันคุโรนะครับหรือว่าในช่วงหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กมัมหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็โอเคแหละก็ดีต่อลูกน้องในบางส่วนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่แย่ๆต่อลูกน้องมากเลยวันนี้ก็เลยมานำเสนอละกันนะครับสำหรับกัปตันเรือใจเพชรนะครับหรือว่ามีความรักต่อลูกน้องนะฮะจะมีใครกันบ้างนะฮะไปรับชมกันดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยสำหรับฟิชเชอร์ไทเกอร์วีรบุรุษแห่งเผ่าเงือกกัปตันกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์นะครับที่มีลูกเรือนะครับที่รักเขามากๆเลยนะครับซึ่งลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดนี้พวกเรานะครับก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจินเบย์อารอนนะครับฮัตจินะครับคุโรบินะครับหรือคาเนชิโร่ซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็เป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์ด้วยวีรกรรมเด่นๆของฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับก็คือการที่เขานะครับช่วยเหลือเหล่าบรรดาทาสนะครับที่อยู่ในเมริจัวที่ถูกจับกุมไปนะครับก็ในครั้งนั้นนะครับก็มีโบอาแฮนค็อกนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเขาก็สามารถช่วยเธอมาได้และด้วยความที่ว่าฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับเป็นคนที่ใจต่อลูกน้องนะครับจึงทำให้ลูกน้องเนี่ยก็รักในตัวของเขามากๆเลยและเขานะครับก็เป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีนะครับทนงในศักดิ์ศรีของตนเองในวันที่เขาจะตายนะครับเขาต้องการที่จะต้องได้เลือดมากๆเลยแต่เขานะครับเลือกที่จะไม่รับเลือดนะครับจากมนุษย์จึงทำให้ครับเขาต้องเสียชีวิตไปโดยการเสียชีวิตของเขานะครับก็สร้างความเสียใจนะครับให้กับลูกเรืออย่างมากเลยเพราะว่าคนอย่างฟิชเชอร์ไทเกอร์เป็นคนที่เสียสละนะครับชีวิตของตนเองนะครับหรือว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเรือหรือว่าใครก็ได้มาต่อที่คนที่2นะครับโคสกิโอเด้งแน่นอนแหละครับว่าโอเด้งนะครับเขาเป็นเพียงแค่โจรสลัดเขาไม่ได้เป็นกัปตันเรือแต่ว่าเขาก็มีเหล่าข้าบริวารของเขานะครับก็คือเหล่า9ปลอกดาบแดงที่เขานะครับคอยดูแลอยู่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่า9ปลอกดาบแดงพวกนี้นะครับบางคนโอเด้งนะครับก็รับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยหรือบางคนนะครับก็มาตอนที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าโอเด้งนะครับเป็นคนที่กระทำมากกว่าการพูดนะครับแกก็ไม่ค่อยพูดอะไรหรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่โอเด้งทำนะครับเหล่าบรรดา9ปลอกดาบแดงรับรู้ได้ถึงความรักนะครับที่โอเด้งมีต่อเขาจนถึงวันนะครับที่ทุกคนนะครับจะต้องถูกประหารสิ่งหนึ่งนะครับที่โอเด้งทำเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยกับการที่เขานะครับแบก9ปลอกดาบแดงไว้นะครับไม่ถูกต้มลงไปพร้อมกับเขาและในท้ายที่สุดเหล่า9ปลอกดาบแดงนะฮะก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับจากการช่วยเหลือของโคสุกิโอเด้งจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกใจอะไรนะครับถ้าหากจะพูดว่าโอเด้งนะครับเป็นบุคคลนึงเลยนะครับที่เสียสละให้กับลูกน้องมากๆเลยและเขานะครับก็เป็นที่รักแก่ลูกน้องด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับผู้นำเลยไม่งั้นนะครับ20ปีถัดมานะครับพวกเขาเหล่านี้นะครับเหล่า9ปลอกดาบแดงนะครับจะร่วมมือร่วมใจกันในการแก้แค้นนะครับให้กับนายของเขานะครับอย่างโคสุกิโอเด้งมาต่อที่คนต่อไปเลยนะครับสำหรับหนวดขาว1ใน4จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะฮะที่เสียชีวิตไปแล้วแน่นอนแหละครับว่าสิ่งหนึ่งที่แสดงได้เลยถึงความรักของเขานะครับที่มีต่อลูกเรือจากการที่เขานะครับมาช่วยเหลือเอสที่มารินฟอร์ดโดยการที่เขานะครับนำทุกคนเลยนะครับในกลุ่มหนวดขาวนะครับแล้วก็นำเหล่าพัทมิตรทั้งหลายนะครับมาช่วยเหลือเอสแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยนะครับตอนที่ว่าต้องให้ทุกคนนะครับหนีกลับไปนะครับให้รอดพ้นหนวดขาวเลือกที่จะไม่นำตัวเองนะครับหนีออกไปเลือกที่จะตายนะครับที่มารินฟอร์ดเพื่อต้องการสกัดกั้นนะครับไม่ให้เหล่าพวกนายพลทั้งหลายนะครับหรือเหล่าบรรดาทหารเรือนะครับในการจัดการเหล่าบรรดาลูกน้องของตนเองนะครับต้องการให้ลูกน้องหนีไปนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่นะครับประการที่เขานะครับต้องต้านทานนะครับเหล่าบรรดานะครับทหารเรือหรือว่าเจ็ดเทพโจรสลัดหรือแม้กระทั่งหนวดดำนะครับในการที่ว่ามาจัดการเขานี่แหละครับเป็นความเสียสละครั้งยิ่งใหญ่และเราก็เห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าลูกเรือนะครับต่างรักหนวดขาวมากๆเลยนะครับอย่างเมาโก้เนี่ยก็รักหนวดขาวมากๆโดยการที่ว่ามาปกป้องนะฮะบ้านเกิดของหนวดขาวนะครับสมบัติชิ้นสุดท้ายสมบัติที่หนวดขาวรักมากๆเลยในที่นั้นซึ่งมันก็เป็นการบอกได้อย่างดีเลยครับว่าความดีงามของหนวดขาวนะครับความที่เขาเนี่ยรักลูกเรือของเขาเนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะครับถึงขนาดที่ทำให้ลูกเรือนะครับสามารถสละชีวิตหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเขาได้
มาต่อที่คนต่อไปมังกี้ดีลูฟี่เพลงของเรื่องนะครับกัปตันกลุ่มโจรสลัดนะครับหมวกฟางที่เรียกได้ว่านะครับถ้าพูดถึงคนไหนนะครับที่มันรักลูกเรือเสือเกินเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับลูฟี่อย่างตอนช่วงแรกๆเลยนะครับอย่างช่วงที่ว่าโรบินนะครับถูกจับตัวไปเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับรักลูกเรือมากๆถึงขนาดที่ยอมนะครับประกาศสงครามนะครับกับรัฐบาลโลกเลยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆเลยที่ลูฟี่นะครับกล้าทำแบบนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูฟี่ทำไปนะครับเพื่อเป้าหมายหลักอย่างเดียวก็คือเขาต้องการช่วยลูกเรือของเขานะครับอย่างโรบินหรือตอนที่ว่าซันจีนะครับต้องไปแต่งงานนะครับกับลูกสาวของบิ๊กมัมลูฟี่นะครับก็ไปนำตัวซันจีกลับมานะครับโดยการที่เขานะครับก็ยึดมั่นนะครับในการที่จะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้ตัวซันจีกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูฟี่ทำนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นคนบ้าคนหนึ่งหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าในการที่จะทำอะไรแบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะครับเราต้องยอมรับเลยแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะครับมันเป็นการช่วยเหลือลูกเรือของเขานะครับโดยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการและต้องทำให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้และมาต่อที่คนต่อไปสำหรับโกดีโรเจอร์นะครับราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีชชายที่สามารถขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดนะครับของโจรสลัดได้และเขานะครับก็เป็นที่รักของลูกน้องมากๆเลยสำหรับโรเจอร์นะครับชายที่สามารถนะครับไปเกาะสุดท้ายอย่างราฟเทลได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่โรเจอร์ทำนะครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่โรเจอร์เนี่ยมอบให้แก่ลูกเรือของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ลูกเรือนะครับไม่มีใครนะครับที่ไม่รักโรเจอร์เลยจนถึงวันที่โรเจอร์นะครับทำการยุบกลุ่มโจรสลัดของตนเองนะครับเหล่าบรรดาลูกน้องเนี่ยต่างร้องไห้เสียใจที่พวกเขานะครับจะไม่ได้เดินทางกับสุดยอดนะครับกัปตันของเขาอย่างโรเจอร์จนถึงวันที่เขาตายแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นจุดประสงค์ของเขานะครับในการที่ว่าจะถูกรัฐบาลโลกนะครับประหารชีวิตนะครับแต่เหล่าบรรดาลูกเรือของเขานะครับก็ไปดูวันที่ยิ่งใหญ่นั้นนะครับวันที่เขาถูกประหารชีวิตด้วยซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างเคารพนะครับการตัดสินใจของโรเจอร์นะครับในการที่เขาเนี่ยต้องการนะครับที่จะเสียชีวิตแบบนี้ซึ่งนี่แหละครับมันเป็นการแสดงได้เลยแหละครับว่าโรเจอร์นะครับเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ลูกน้องรักนะครับและเคารพมากแค่ไหนนะครับและโรเจอร์นะครับก็มีความรักต่อลูกน้องที่มากด้วยเช่นกันก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับกัปตันเรือนะครับหรือว่าหัวหน้าคนนะครับที่ลูกน้องรักนะครับและเขาเนี่ยก็รักลูกน้องมากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็มีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบข้อมูลแบบชัดๆว่ามีความรักมากน้อยมาก